วัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับตำนานลึกลับป่าคำชะโนดผีจ้างหนังคำชะโนดคือป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องลี้ลับเรื่องอาถรรพ์และมันคือป่าที่มีตำนานที่ชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชาวลาวให้ความนับถือเพราะเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเมืองนาคินและวังพญานาคต้นตำนานแม่น้ำโขงเป็นป่าที่มีความน่าสนใจในแง่พฤกษศาสตร์ที่โลกต้องทึ่งกับต้นคำชะโนดที่มีอายุนับหลายร้อยปีและมีอยู่ที่เดียวณป่าคำชะโนดแห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้นป่าคำชะโนดแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ราว20ไร่ณตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีป่าคำชะโนดที่ตั้งตามลักษณะภูมิประเทศเนื่องจากบริเวณนั้นมีต้นชะโนดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นมองไปทางไหนก็เห็นแต่ทิวชะโนดสูงเด่นเป็นสง่าปีพุทธศักราช2520เป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านได้ทำการสำรวจจำนวนต้นชะโนดในป่าแห่งนี้มีอยู่ราว 2,000 กว่าต้นจนมาถึงปีพุทธศักราช2544ชาวบ้านสำรวจอีกครั้งพบว่าต้นชะโนดลดลงเหลือเพียง 1,865 ต้นถึงกระนั้นที่นี่ยังคงความเย็นชื้นและให้บรรยากาศวังเวงเหมือนเดิมแต่ที่น่าแปลกใจคือหากผลจากตรงชะโนดแห่งนี้ไปห่างกันแค่ไม่ถึง300เมตรก็ไม่มีต้นชะโนดปรากฏให้เห็นแม้แต่ต้นเดียวนี่เองจึงทำให้ผืนแผ่นดินราว20ไร่ถูกตั้งฉายาให้เป็นป่าแห่งชะโนดขนานแท้และมีเรื่องเล่าต่างๆนานามาแต่โบราณตำนานลึกลับผีจ้างหนังเคยมีคนคิดเอาต้นชะโนดไปปลูกที่อื่นนะแต่ไม่นานก็ต้องเอากลับมาคืนที่เดิมเพราะชีวิตการงานไม่ก้าวหน้าชีวิตครอบครัวมีแต่ความเดือดร้อนขนาดว่าแค่เอาเมล็ดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะเป็นใบแห้งๆออกจากป่าสุดท้ายต้องเอามาคืนกันหมดทองอินปักเสติชาวบ้านโนนเมืองซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ๆกับป่าคำชะโนดกล่าวไว้นี่ก็เป็นเรื่องเล่าของป่าอาถรรพ์แห่งนี้ป่าอาถรรพ์แห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่เรื่องชื่อเรื่องของความน่ากลัวชั่วข้ามคืนเพราะเรื่องเล่าผีจ้างหนังที่คำชะโนดคนอีสานเรียกผีบังบดหรือเมืองลับแลไม่สามารถมองเห็นได้ทั่วไปนอกเสียจากว่าจะมีอะไรดลใจให้เห็นมีเรื่องเล่าว่าโดยเมื่อปีพุทธศักราช2532ธงชัยแสงชัยเจ้าของบริษัทหนังเล่ดังกล่าวได้เล่าว่าตนเองถูกว่าจ้างจากใครคนหนึ่งให้ไปฉายหนังกลางแปลงที่งานวัดที่หมู่บ้านวังทองแถวป่าคำชะโนดด้วยจำนวนเงิน 4,000 บาทแต่มีข้อแม้คือต้องฉายจบแค่ตี4ของวันใหม่และให้ออกจากหมู่บ้านก่อนฟ้าสางโดยห้ามหันหลังกลับมามองหลังจากที่วางเงินมัดจำเสร็จเจ้าของหนังก็จัดแจงเตรียมของอุปกรณ์สัมภาระฟิล์มหนังที่จะนำไปฉายไปกับลูกน้องอีก4คนรวมเป็น5คนโดยขึ้นรถบรรทุก6ล้อมีหลังคาออกจากตัวจังหวัดบ่ายแก่ๆขับรถเข้าไปแถวป่าคำชะโนดก็เริ่มมืดยิ่งขับไปทางเส้นทางตามที่ผู้ว่าจ้างบอก
ก็ไม่เห็นว่าจะเจอหมู่บ้านหรือคนที่จะมารับจึงนึกว่าหลงกันระหว่างจอดรถว่าจะย้อนกลับไปดีหรือไม่ก็มีผู้หญิงสองคนใส่ชุดดำมาร้องเรียกว่าจะนำไปที่วัดคนขับที่เป็นเจ้าของหนังก็รับขึ้นรถแต่แกก็สงสัยว่าสองคนนี้โผล่มาจากไหนในที่มืดๆอย่างนี้พาหนะอะไรก็ไม่มีเมื่อขับเข้าไปในหมู่บ้านก็ยิ่งให้ชวนสงสัยใหญ่ว่าทำไมไม่มีเสียงลำโพงออกมาจากงานวัดไม่มีเสียงหมอลำหรือการละเล่นอะไรเลยพอไปถึงหมู่บ้านก็มีคนมารับแต่แปลกว่าทุกคนจะใส่เสื้อสีขาวกับดำถ้าเป็นผู้ชายใส่ชุดขาวผู้หญิงใส่ชุดดำแยกให้เห็นชัดเจนแม้แต่เด็กแต่ก็แปลกทุกคนจะทาหน้าขาวหมดเหมือนใช้ครีมพอกหน้าเป็นที่น่าสงสัยว่าพวกเขานั้นทำไมแต่งชุดอย่างนั้นเพราะไม่มีใครใส่เสื้ออย่างอื่นเลยนอกจากชุดขาวและชุดดำเมื่อถึงที่แล้วทุกคนก็เริ่มตั้งจอภาพยนตร์เดินสายไฟและเปิดเครื่องปั่นไฟระหว่างที่กำลังกุลีกุจอติดตั้งก็เริ่มเห็นผู้คนทยอยมานั่งดูหนังแต่แยกชายหญิงชัดเจนไม่นั่งรวมกันและปกติของงานวัดจะต้องมีแม่ค้าแม่ขายมาขายน้ำขายถั่วขายปลาหมึกย่างแต่ที่นี่กลับไม่มีแม่ค้าสักคนพอติดตั้งเสร็จก็เริ่มฉายหนังหนังที่เอาไปฉายมี4เรื่องเรื่องแรกเป็นหนังสงครามเรื่องที่2เป็นหนังตลกแอคชั่นเรื่องที่3กับ4เป็นหนังผีระหว่างฉายคนพากย์ก็พยายามพากย์ยิงมุกตลกตลกแต่ไม่มีใครหัวเราะหรือแสดงอารมณ์อย่างใดเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้ไปฉายที่ไหนคนก็จะหัวเราะตลอดจนเริ่มฉายเรื่องที่3ที่เป็นหนังผีสังเกตท่าทางคนที่มาดูเริ่มตั้งใจดูทั้งที่บรรยากาศตอนนั้นก็เที่ยงคืนดูน่ากลัวมากๆระหว่างนั้นทางเจ้าภาพก็จัดข้าวต้มถ้วยเล็กมาให้ทีมงานฉายหนังกินกันทางทีมงานเห็นแล้วก็ละเหี่ยใจมีแต่ข้าวต้มซีดๆกับเนื้อชิ้นเล็กๆแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ำใจทางทีมงานก็เลยกินกันปรากฏว่าเป็นข้าวต้มที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาหลังจากฉายหนังจบถึงตีสองผู้คนก็แยกย้ายกันกลับแป๊บเดียวก็สลายไปหมดไม่มีใครเหลืออยู่เลยทางทีมงานก็เก็บอุปกรณ์ขึ้นรถโดยมีผู้หญิงสองคนนั่งรถออกมาส่งก่อนจะล่ำลาก็จ่ายค่าจ้างที่เหลือซึ่งเป็นเงินเหรียญทั้งหมดพอออกมาส่งถึงปากซอยผู้หญิงสองคนนั้นลงจากรถพอรถออกตัวคนขับที่เป็นเจ้าของหนังกลางแปลงหันกลับมาดูก็ไม่เห็นผู้หญิงสองคนนั้นแล้วหลังจากกลับมาถึงบริษัทธงชัยก็เกิดความสงสัยจึงเช็คประวัติกับผู้ว่าจ้างที่ถ่ายเอกสารให้ตอนวางมัดจำก็พบตัวว่ามีชื่อนี้จริงแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่เคยไปว่าจ้างใครไปฉายหนังตามวันและเวลาที่บอกเมื่อสงสัยจัดก็เลยสอบถามไปยังเจ้าอาวาสวัดที่เอาหนังไปฉายทางเจ้าอาวาสก็บอกว่าในวันนั้นที่วัดไม่ได้มีการจัดงานแต่อย่างใดแต่เจ้าอาวาสเล่าว่าในคืนวันที่เจ้าของหนังมาบอกว่ามีการฉายหนังที่ป่าคำชะโนดจะมีเสียงสู้ๆเหมือนกับมีพายุพัดเข้ามา
ทั้งที่คืนนั้นไม่มีลมใหญ่พัดมาจากไหนเลยทำให้เจ้าของหนังนั้นแปลกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากและยังหาคำตอบว่าใครที่จ้างหนังไปฉายที่ป่าคำชะโนดไม่ได้นอกจากจะมีเรื่องเล่าผีจ้างหนังที่ป่าคำชะโนดแล้วพื้นป่าแห่งนี้ยังมีเรื่องน่าประหลาดอีกเรื่องคือเวลาน้ำแล้งก็จะเห็นว่าดินเชื่อมต่อกันไม่มีอะไรแต่เวลาน้ำท่วมที่ดินรอบๆจะท่วมหมดแต่ปรากฏว่าป่านี้น้ำไม่ท่วมน้ำขึ้นสูงอย่างไรก็ไม่ท่วมชาวบ้านจึงเชื่อว่าเกาะนี้ลอยน้ำได้และเชื่อว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเจ้าที่เป็นคนทำให้ผืนป่าแห่งนี้ไม่จมน้ำขณะที่ทองอินปักเสติชาวบ้านโนนเมืองซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ๆกับป่าคำชะโนดได้ย้อนถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในป่าคำชะโนดอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องราวของป่าแห่งนี้ซึ่งคนภายนอกฟังดูอาจคิดว่าเป็นเรื่องอุปโลกขึ้นมาเพื่อหลอกให้คนกลัวกันเล่นๆสำหรับชาวบ้านที่อยู่มานานนมกลับเชื่อสนิทใจไม่ใช่นิทานปรัมปราหรือนิยายประโลมโลกแต่นั่นคือแรงศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อป่าอันลี้ลับและเต็มไปด้วยเรื่องเล่ามากมายเดิมทีคนท้องถิ่นจะเรียกที่นี่ว่าวังนาคินคำชะโนดที่มาก็คือมีบ่อน้ำอยู่กลางดงชะโนดเป็นบ่อน้ำขนาดเล็กแต่กลับมีน้ำซึมออกมาตามธรรมชาติตลอดเวลาทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าบ่อน้ำประทานมาให้โดยพญานาคที่อาศัยอยู่ในบริเวณผืนป่าสำหรับบ่อน้ำในป่าคำชะโนดว่ากันว่าเป็นบ่อน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากชาวบ้านเชื่อกันอย่างนั้นมีหลายคนเคยลองอธิษฐานตรงหน้าบ่อน้ำก็ได้ตามประสงค์บางคนเจ็บป่วยไปดื่มหรืออาบโรคร้ายก็หายเป็นปลิดทิ้งสร้างความอัศจรรย์ใจยิ่งนักแต่นั่นไม่ใช่ทุกคนอยู่ที่ความเชื่อมีมากน้อยแค่ไหนหลายคนไม่เชื่อแถมยังลบหลู่ตักน้ำจากบ่อแล้วนำมาล้างเท้าแทนที่จะหายป่วยไข้กลับทุกข์ทรมานซ้ำหนักกว่าเดิมเช่นเดียวกับใครที่อยากจะเข้าไปสัมผัสป่าลี้ลับคำชะโนดก็ต้องสำรวมและปฏิบัติตามข้อห้ามอื่นๆเป็นต้นว่าห้ามใส่รองเท้าทั่วทั้งบริเวณป่าหมวกแว่นตาลมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ห้ามเด็ดขาดเพราะสิ่งเหล่านี้คือการดูถูกดูหมิ่นต่อผู้ปกปักรักษาผืนดินแต่ก่อนห้ามใส่เสื้อสีแดงด้วยไม่ได้เลยนะใครใส่เข้ามานี่เป็นเรื่องอยู่ได้ไม่นานหรอกต้องรีบออกไปไม่รู้เพราะอะไรเหมือนท่านไม่ชอบแต่พอหลวงปู่หลวงตาคำสิริสุทโธจากอาวาสวัดศรีสุทโธวัดละแวกป่าคำชะโนดได้ทำพิธีขอยกเว้นตอนหลังก็ใส่ได้ทองหล่อตลิ่งชันกำนันตำบลวังทองได้กล่าวเอาไว้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องตำนานลึกลับป่าคำชะโนดผีจ้างหนังถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ